ผมจันจึวันนี้ชื่อว่าครับเพื่อนๆครับผมจังเดี๋ยวโยนั่นนี่ครับอยู่ในแมปออนตากันเองนะเดี๋ยวในคลิปต่อมานะครับรีวิวตัวละครอลูคาร์ดกันบ้างดีกว่าเนาะหรือว่ามิสเตอร์แวมไพร์ครับที่ได้บัฟมานั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าตัวของสกิลในอลูคาร์ดเนี่ยจะบัฟอะไรมาหรือเปล่านะครับแต่เหมือนจะไม่ได้เขียนว่ามันบัฟเนาะครับแต่ตัวของเอมิเลียเนี่ยเหมือนจะแก้ไขด้วยนะครับสำหรับตัวของสกิลกดเอมิเลียเนาะเดี๋ยวรีวิวอีกทีนึงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมารีวิวตัวละครอลูคาร์ดกันดีกว่านะครับรีวิวหนึ่งเนาะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมอลูคาร์ดครับใช้เงินเข้าวางต้นอยู่ที่666เนาะนะครับแล้วก็จะตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองแอลเฮ้ยนะครับตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะครับวางได้8ตัวนะครับสามารถขายได้นะครับผมและตีเลือดไหลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับดาเมจเริ่มต้นครับอยู่ที่ 5,390 นะครับตี 5.5 วิระยะ33นั่นเองนะอันนี้ผมไม่จําอันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าไม่มั่นใจด้วยว่าตัวของอลูคาร์ดเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้มอนน่ะที่อยู่ในวงของอลูคาร์ดนะครับติดเลือดไหลเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็จําสกิลตัวอลูคาร์ดไม่ได้นานสักพักแล้วนะครับเพราะว่ามันก็นานมากๆแล้วตัวละครตัวนี้เข้ามามันปีแล้วเนาะนะครับแล้วตัวละครที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับถูกลืมนั่นเองนะครับผมสกิลก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับเขียนติดเรื่องหลายแต่เริ่มต้นเลยนะครับอัปเกรดขั้นแรกครับอยู่ที่ 1,000 ครับอัปเกรดขั้นที่ 2 3,000 ครับอัปเกรดขั้นที่ 3 เปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับใช้อยู่ที่ 3,500 ครับวงกำตีไม่เปลี่ยนนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหมันยิงอัดหน้าเลยครับดีสุดครับขอร้องครับอย่ายิงอัดหน้าผมแสบตาแสบตานะฮะอัปเกรดขั้น4ครับอยู่ที่ 4,500 ครับอัปเกรดขั้นที่5ครับ 6,500 ครับอัปเกรดขั้นที่6ครับ 8,000 ครับอัปเกรดขั้น7ครับเปลี่ยนสกิลใหม่ครับใช้อยู่ที่ 8,000 ครับปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับในการเรียกฝูงหมาป่าออกมาเนาะท่านี้โอเคครับผมวันนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนร่างด้วยนะครับผมในขั้นนี้เนาะนะฮะเปลี่ยนขั้นตั้งแต่ร่างไหนเอ่ยขอดูอีกทีนึงน่าจะเป็นขั้นเมื่อกี้เนาะเดวิลโฮนี่เป็นล่างเลยนะครับเพื่อโจมตีเนาะนะครับโอเคแล้วพอเราอัปเกรดขั้นที่8นะครับจะตีเพิ่มเป็น7วินะครับผมใช้อยู่ที่ 10,000 ครับแล้วก็ได้มีสกิลกดด้วยนั่นเองครับอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าสกิลกดเนี่ยไม่มั่นใจจริงๆว่ามันเนี่ยเป็นการทำให้มอนเนี่ยติดเลือดไหลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนละกันนะครับอันนี้จำไม่ได้จริงๆนะนะครับผมเผื่อให้ดูดอทด้วยนะครับเมนทัลโอเคเดี๋ยวใช้อะตอมิกไปนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเลือด300ล้านนะครับดอทก็โดนเลือดไหลจะลดมานี้ครับลดไม่เยอะมากเนาะครับลดไม่เยอะมากถ้าติดดอทแบบเพียวๆธรรมดานะครับติดแป๊บเดียวด้วยนะครับไม่ได้ติดนานโอเคประมาณนี้นะครับผมพอกดสกิลนะครับอันนี้ไม่มันอ๋อมันจะเป็นการเรียกพอผมอัดตอนคืนนี่คือแอบหลอนนะแอบหลอนจริงๆนะเมื่อกี้คือหลอนจริงๆนะเพราะว่าอัดตอนตีหนึ่งเนี่ยมันหลอนมันร้องแล้วมันหลอนมากถ้าใครดูตอนกลางคืนแล้วแบบเงียบว่าหลอนมากนะครับผมโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเรามาสรุปตัวละครของอลูคาร์ดกันเลยละกันนะครับผมสำหรับอลูคาร์ดครับเลเวล1ครับก็อยู่ที่ประมาณดาเมจเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 164,000 ครับตี7วิระยะ89นั่นเองเนาะบัฟด้วย 250% นะครับไอดอลก็อยู่ที่ประมาณ 1,620,000 นั่นเองนะครับผมแล้วพอเราบัฟด้วย 300% นะครับจากจูฮาบาร์นั่นเองเนาะก็อยู่ที่ประมาณ 1,850,000 นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวของอลูคาร์ดเนาะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอธิบายสกิลตัวละครอลูคาร์ดไปได้จริงๆนะครับเพราะว่าจำสกิลไม่ได้แล้วไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับตัวเมคานิกของสกิลตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับใครรู้ว่าหรือว่าอะไรเพิ่มเติมอธิบายให้หน่อยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับผมสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่ผมลาโยนะละครับผมแอมสตอรี่เด้อ